คันนี้คือ Mercedes-Benz EQS นะครับเพิ่งออกมาใหม่ซึ่งมีข่าวว่าจะประกอบไทยเร็วๆนี้ราคาค่าตัวน่าจะ7ล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดเห็นมีเพจนึงเขาพูดถึงตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้า 100% มีมือจับของเขาว่าพิเศษมากก็คือเวลาล็อกรถเนี่ยมันจะหุบเข้าไปแล้วหน้าปัดด้านในของเขาเนี่ยคือมีแต่หน้าจอเยอะมากตัวนี้ช่องชาร์จนี่เปิดมาเหมือนถังน้ำมันเลยเด็กปั๊มงงแน่นอนถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็ท้ายของเขาเป็นตัวรหัส 450 Plus นะครับท้ายของเขาคือเก็บของได้เยอะมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูเนี่ยใครที่แบบชอบตีกอล์ฟชอบอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเพอร์เฟกต์มากส่วนล้อของเขาก็เป็นล้อออกแบบลายแบบทีๆแนวลักชัวรี่ล้ออันนี้ก็ขนาด22นิ้วนะครับใหญ่มากยางกู๊ดเยียร์ Made in Germany สปอคคือทีๆอย่างนี้พร้อมกับเซ็นเซอร์วัดลมยางอันนี้ช่อง Head-up Display ของเขามันน่าจะ Display ได้หลายอย่างมากแหละเพราะว่ามันใหญ่มากและลึกมากเดี๋ยวมาดูภายในของ EQS กันดีกว่าว่าตรงที่นั่งเป็นยังไงที่นั่งคนขับซึบขออนุญาตปิดประตูนะครับคือมันจะมีลำโพงอยู่ครับซึ่งมันคงจะสะท้อนเสียงไปที่กระจกแล้วสะท้อนมาหาคนขับอีกทีนึงอะนี่หน้าจอเขาคือใหญ่มากตอนนี้รถไม่ได้ติดเครื่องอยู่เลยดูไม่ได้ปุ่ม Start Stop อยู่นี่นี่เป็นที่สแกนนิ้วได้ด้วยเนี่ยสามารถสแกนนิ้วเพื่อเข้าก่อนเข้า Mercedes-Benz มีปรับโหมดตรงนี้ตัวจอคือตัวจอเขาเนี่ยเดี๋ยวดูนะโลกซูมเอาดูดิจอมันใหญ่มากแล้วดูดิเหมือนขับเครื่องบินอะและแถมจอนู้นนะสามารถเปิดได้ด้วยต้องให้คนนั่งก่อนต้องให้คนนั่งก่อนถึงจอนั้นจะเริ่มทำงานแต่พวงมาลัยก็เหมือนพวก E-Coupe กับพวก ACLS ตัวที่ Facelift แล้วตัวจอคนนั่งจะทำงานเมื่อเรานั่งไปบนรถปุ๊บนี่จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาซึบที่เราสามารถเล่นได้ดูเหมือนกับเป็นคนขับอีกคนหนึ่งโทรศัพท์ได้ดูเนวิเกชันได้นะคือไม่ต้องไปรบกวนฝั่งคนขับเขาเลยว่าจะต้องดูนู่นดูนี่เราดูจากตรงนี้เองได้เลยนี่ก็แอร์เบนท์มันมีลำโพงนะซึ่งแปลกมากในอยู่เนี่ยเห็นเงาสะท้อนเนี่ยตัวไฟเพดานก็จะเป็นเหมือนของ S Class ตัวใหม่เลยมีไฟเพดานด้านบนแล้วก็สลูปเปิดปิดด้วยกันรูด พี่ BMW Genesis กำลังโหลด Mercedes-Benz บอหลังนี่ก็นั่งสบายอยู่นะเอ๊ะนี่มันมีฮีเตอร์บอไหมอ๋อไม่มีอันนี้คนนั่งเยอะมันอุ่นมีหมอนแบบ S Class ด้วยนุ่มนั่งสบายตัวนี้ก็เป็นแบบหลังบอเป็นแบบแข็งๆสนุกดีโอ้ยโล่งแต่ผมว่าบอมันดูแบบยุบๆแบบมันนั่งแล้วแบบตัวจมๆนิดนึงแต่มันก็คงต้องเอาไปรองรับแบบเวลารถมันดึงไงอันนี้เป็น panoramic glass roof ล้อประกอบไทยคันนี้น่าสนใจมากๆถ้าเกิดใครแบบสายหรูไม่ชอบขับไทยคาร์ก็มาเบนซ์เนี่ยรุ่นเนี้ยเวิร์กประตูไม่ soft close นะส่วนตัวกริลของเขาเนี่ยเป็นโลโก้เบนซ์แบบทีๆเยอะๆอะสวยดีแต่แบบก็เพิ่งเคยเห็นรถไฟฟ้ามีกริลเหมือนกันกริลก็เลยเอาโลโก้เบนซ์มาแปะตอนนี้ก็จะมีไฟยาวๆนะเป็นตัวไฟหมดเลย